มาก็ข้าไปแล้ว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 ไปตีบอกกี้ตีบอกกี้ทำไปอะไรไปข้าเคยบอกเจ้าว่ายังไงเลยพูดดีๆก็ได้ข้าทำอะไรผิดอีกล่ะได้อยากรู้นักใช่ไหมที่เจ้าขโมยดาบกับกระบี่ไปนะข้าไม่ว่าหรอกเจ้าทิ้งข้าไว้บนเกาะข้าก็ไม่โกรธแต่ทำไมเนี่ยเจ้าต้องฆ่าตูยี้น้องของข้าด้วยทำไมเจ้าถึงได้โหดเหี้ยมถึงขนาดนี้ท่านท่านหาว่าข้าขโมยดาบกับกระบี่ไปมีพยานไหมใครเป็นคนเห็นว่าข้าฆ่าตูยี้ล่ะไปเรียกเขามาชี้ตัวข้าเลยสิได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะให้ตูยี้เนี่ยเป็นคนชี้ตัวเจ้าข้าบอกแล้วไงว่าข้าได้เจอเจ้าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ข้าจะฆ่าเจ้าล้างคดีกับตูยี้ก่อนหน้านี้ข้ายังแค้นหนักแทบตายแต่ทำไมพอได้เจอหน้านางแล้วข้ากับข้านางไม่ลงข้าไม่เอาไหนเลยข้ามันไม่เอาไหนจริงๆข้าไม่เอาไหนเลยตูยี้ตายแล้วเป็นความจริงเหรอตูยี้เนี่ยถูกแทงด้วยหนึ่งดาบหนึ่งกระบี่มีหรือจะรอดอยู่ได้หนึ่งดาบหนึ่งกระบี่เป็นดาบข้ามังกรกับกระบี่อิงฟ้ายอมรับแล้วเหรอข้าใครบอกว่าข้าเป็นคนทำล่ะจิ๋วจี้เยี้ยงใช่ไหมจี้เยี้ยงได้ไม่เคยสลายใครถ้าน้าไม่ได้เห็นกับตาน้าไม่มีทางกล่าวหาเจ้าลอยๆหรอกบนเกาะนั้นมีคนแค่เพียง5คนเท่านั้นเองหรือว่าจะเป็นพ่อบุญธรรมของข้าเป็นข้าหรือว่าตัวยี้ข้าตัวตายเองหรือหากข้าบอกท่านว่าข้าถูกปรักปรำท่านจะเชื่อไหมล่ะฮะความจริงอยู่ตรงหน้าแบบนั้นจะให้ข้าเชื่ออะไรเจ้าอีกหรอความจริงบ้าบออะไรกันแล้วตูยี้ตายไปจี้ยังได้รับบาดเจ็บพวกเราทุกคนน่ะล้วนถูกพิษผงสิบหอมของเจ้ากระบี่อิงฟ้าดาบข้ามังกรก็หายไปพร้อมกับเจ้าแล้วเจ้าน่ะจะให้ข้าเชื่ออะไรในตัวเจ้าอีกต่อไปหากว่าข้าเอาดาบกับกระบี่ไปจริงแล้วก็บ่ายนี้พวกขอทานนั่นคงตายหมดไปแล้วล่ะที่ต่ำช้าที่สุดก็คือเจ้าส่งทหารไปไล่ฆ่าพวกเราที่เกาะเดี๋ยวก่อนข้าส่งทหารไปจริงแต่ข้าให้พวกเขาไปรับพวกท่านต่างหากล่ะเจ้าเลิกทำขายสื่อได้แล้วนะข้าดิเตี่ยเคียงข้ารู้พระเจ้าน่ะอยากจะได้ดาบข้ามังกรของพ่อบุญธรรมเจ้าอิจฉาที่ข้ามันกับตูยี้จะถึงได้ทำแบบนี้ลงไปไม่ว่าข้าจะพูดอะไรท่านก็ไม่ยอมเชื่อใช่ไหมถูกต้องแล้วเตี่ยเมี่ยงจะรีบไปให้พ้นหน้าข้าซะทำไมอย่างนั้นไม่อย่างนั้นทำไมท่านจะฆ่าข้าเหรอฟังให้ดีนะเตี่ยบอกกี้วันนี้ถ้ามีข้าก็อย่าหวังว่าจะมีโอกาสอีกเลยก็ขอยืนยันอีกครั้งท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจข้าไม่ได้วางยาพิษไม่ได้ฆ่าตูยี้ไม่ได้ขโมยดาบข้ามังกรข้าเองก็ถูกพิษผงสิบหอมกระบี่อิงฟ้าของข้าก็หายไปแม้แต่ว่าข้ากลับมาได้ยังไงข้าก็ยังไม่รู้เลยข้าไม่มีใครมาปรักปรำข้าทั้งนั้นข้าจะหาหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ของข้านี่ข้ามีเรื่องอยากจะคุยอยากจะระบายกับท่านแต่ว่าตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วพอได้แล้วเจ้ามาจะพูดอะไรอีกแล้วข้าสาบานว่าข้าจะล้างแค้นให้กับตูยี้แต่ทำไมวันนี้ข้าถึงได้ใจอ่อนได้แต่อย่าให้มีวันหน้าข้าจะไม่ใจอ่อนอย่างเด็ดขาดเจ้าจะตามข้ามาทำไมอ่ะแล้วท่านจะไปไหนล่ะไม่เกี่ยวกับเจ้านี่ข้าบอกแล้วว่าข้าบริสุทธิ์เนี่ยข้าจะไปหาผู้อาวุโสเจียกับจิวจี้เย็บพ่อบุญธรรมข้ามโหร้ายนะจะอยากตายหรือยังไงถ้าเป็นห่วงข้าใช่ไหมหาผู้อาวุโสเจียจะฆ่าข้าจริงๆก็จะเป็นการล้างแค้นให้ตูยี้แทนท่านด้วยยังไงล่ะ
ที่ขยับไปหาพวกเขาก็เพราะมีเรื่องอยากจะถามเจ้าจะถามอะไรเลยเดี๋ยวท่านก็คงจะรู้เองได้เจ้ารนหาที่เองนะหากพ่อบุญธรรมทำอะไรเจ้าเนี่ยข้าจะไม่ช่วยเจ้าเด็ดขาดเลยไม่ต้องห่วงข้าหรอกนะห่วงเจ้าเลยข้าเนี่ยแล้วเป็นห่วงเจ้าเนี่ยไปเถอะถึงแล้วแม่นางเตี๋ยข้าเคยรับปากว่าจะทำงานให้เจ้า3อย่างงานอย่างแรกข้าก็ทำเรียบร้อยไปแล้วยังเหลืออีก2อย่างหากว่าเจ้าเข้าไปเจ้าก็ต้องตายแน่ๆไว้รอให้ข้าน่ะทำงานให้เจ้าครบซะก่อนแล้วเจ้าค่อยเข้าไปหาพ่อบุญธรรมของข้าก็ได้นี่นะทำไมเจ้าไม่เข้าใจที่ข้าพูดเหรอที่แท้ท่านก็เป็นห่วงข้าข้าเปล่านะแล้วทำไมท่านต้องหาเหตุผลที่จะไม่ฆ่าข้าด้วยก็ถือว่าข้าใจอ่อนก็แล้วกันแล้วจะทำไมเหรอข้าก็ชอบนะสิตอนแรกข้าก็ไม่รู้ท่านคิดยังไงกับข้านะแต่ว่าตอนนี้ข้ารู้แล้วล่ะแม่นาเตียข้าขอร้องแล้วนะเจ้ารีบไปซะเถอะข้าจะพบผู้อาวุโสเจียถ้าก็รู้จักนิสัยข้าดีนี่ว่าคนอย่างข้าเนี่ยพูดแล้วต้องทำได้ด้วยขอบคุณท่านประมุขที่ช่วยชีวิตข้าไว้แล้วก็ขอบคุณองค์หญิงด้วยจะไม่ต้องขอบคุณเลยข้าแค่ออกหน้าแทนพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองน้ำใจขององค์หญิงครั้งนี้ข้าจะขอจารึกเอาไว้ในใจของข้าตลอดไปก็ใจพูดดีนี่ฮะขอบคุณที่ชมข้าพักระยาจกนะต้องมาแก้แค้นเราแน่ๆเลยเพื่อเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เสียงานใหญ่หัวหน้าจูท่านบอกให้พวกเราน่ะแยกย้ายกันไปก่อนกันแล้วกันในตอนนี้ครับท่านประมุขได้เลยครับท่านประมุขให้ข้าพบพ่อบุญธรรมของท่านได้หรือยังท่านเจียท่านประมุขพ่อบุญธรรมท่านพ่อบุญธรรมจีเย็กจีเย็กเข้าไปดูเองอย่าก็มีคนสู้กันอยู่ในนี้เลยเนี่ยท่านประมุขแม่นางเจียก็ไปอยู่ในห้องเดี๋ยวรอคนบุกเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเอ๊ะแปลกจริงแม้แต่เสียงก็ไม่มีด้วยไปเชิญคนดูแถวนี้ให้ทั่วเร็วไปไปเร็วเข้าเร็วเตี๋ยมิ่งมีอะไรทำไมถึงมองข้าแบบนี้ล่ะลูกน้องของเจ้ามารดำมารขาวเราอยู่ที่ไหนเหรอจู่หาว่าข้าทำงั้นเหรอถึงพ่อบุญธรรมข้าจะตาบอดแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะถูกทำร้ายได้อย่างง่ายๆนะหากว่าไม่ใช่ลูกน้องเขาเจ้าสองคนนั้นมีแล้วมันจะมีปัญญาจับตัวพ่อบุญธรรมกับจี้เยี้ยกไปได้ที่จะไม่กลัวถูกพ่อบุญธรรมฆ่าก็เพราะอย่างนี้เองใช่ไหมแผนแตกแล้วก็เลยพูดไม่ออกแล้วสิใช่ไหมพูดมาสิจะเอาพวกเขาไปซ่อนไว้ที่ไหนใช่แล้วข้าทำเองข้าใช้คนมาฆ่าพ่อบุญธรรมเจ้ากับจี้เยี้ยกเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าล่ะอ๋อ